ผมว่ามันเป็นต้นไม้มหัศจรรย์ในความรู้สึกของผมว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างตั้งแต่รากถึงยอดถ้าผมไม่ปลูกไผ่คงจะไม่มีวันนี้ไผ่เหมือนกับให้ชีวิตผมเลยเพราะผมได้อะไรหลายๆอย่างก็เพราะไผ่ครับผมลูกสาวไปเรียนจบมหาลัยไปเรียนญาติฝ่ายการเงินการบัญชีแต่ไปทำงานของรัฐอยู่10 ปีบ่มีเงินมีแต่เพียงได้ค่ารถไปทำงานเท่านั้นเหมือนเป็นทั้งชีวิตเลยหล่อเลี้ยงชีวิตเราอยู่เลยเหมือนเราเริ่มต้นที่ไผ่เติบโตมาจากรายได้จากสวนไผ่เราก็เลยรักในสวนไผ่นี้มากเมื่อการเป็นผู้ช่วยพยาบาลไม่ใช่คำตอบของชีวิตทักดนัยศรีพาลาจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อเริ่มต้นทางเดินของชีวิตใหม่ในฐานะเกษตรกรชีวิตถูกฝากไว้กับผืนแผ่นดินเมื่อเรามีสามารถไต่เต้าไปเป็นสอบเป็นลูกจ้างประจำสอบเป็นพนักงานของรัฐได้แต่ว่าผมก็มาคิดอยู่ว่าถ้าอยู่ในกระถางมากมันก็จะแขกแกนแต่ถ้าผมออกมาผมก็จะใหญ่ก็เป็นส่วนที่ทำให้ผมเริ่มคิดที่จะหาอะไรทำเป็นหลักจริงๆครับผมตอนแรกก็คิดว่าจะรอให้พร้อมมันก็ไม่พร้อมสักทีครับเราก็ต้องมาหาความพร้อมเอาเองข้างหน้าครับผมถ้าเจ๊งผมก็ไม่กลัวเพราะว่าถ้าล้มอายุยังน้อยมันก็สามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราล้มตอนอายุเยอะๆเหมือนที่ว่าถ้าผมตัดสินใจตอน40ปีถึงออกมาการฟื้นตัวก็จะช้าครับก็เหมือนกับต้นไม้นะครับผมก็ไปดูงานกับแฟนครับไปดูงานตามที่ต่างๆก็กลับมาปรึกษากันจะเริ่มทําไผ่เป็นจริงเป็นจังสักทีทุกอย่างมันก็เริ่มจากใจเราก่อนครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากคือถ้าใจเราชอบทุกอย่างหรือใจเรารักอะไรมันจะทำออกมาดีครับผมพ่อแม่ตอนแรกก็ยังไม่เห็นด้วยเสียดายต้นไม้ที่แกปลูกไว้ครับไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับอุบะม่วงเขียวเสวยกับบักนาวมันก็ได้ปีละเทียบานี่ดันได้เลยมาอยู่น้ำก็เลยชวนไปปลูกไผ่ผมเลยว่าอย่ามันออกบ่ดีบานี่ก็เลยชวนผมไปเบิ่งอำเภอหนองบัวแดงก็เลยไปมัดขอบครัวเลยไปถามพวกเจ้าปลูกว่ามันออกนอตลอดปีว่าจะมีน้ำให้มันสิออกนอได้สิได้สู้มือก็เลยตัดสินใจว่าปลูกเหตุเบื้องแล้วประมาณจัก6เดือนเนี่ยมันเลยออกนอให้กินให้ขายได้สำหรับเกษตรกรมือใหม่อย่างทักษณัยการทำไผ่ให้ออกหนอนอกฤดูไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ที่ผมทำอยู่ปีแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยอย่างเช่นหนึ่งอากาศแล้วก็พวกการให้ปุ๋ยให้น้ำเราอาจจะให้ไม่ถูกวิธีครับผมเงินทุนในการวางระบบน้ำกลายเป็นโจทย์ที่ทักษ์ดนัยต้องก้าวข้ามไปให้ได้มาสังเกตอาการแล้วก็ลองผิดลองถูกเริ่มกลับมานับหนึ่งก็เริ่มมาอีกครั้งครับผมก็เริ่มหาข้อมูลว่าเราจะหาสินเชื่อได้จากตรงไหนครับผมก็ไปหลายที่อยู่ครับสินเชื่อตามธนาคารต่างๆเขาก็บอกว่าผิดวัตถุประสงค์ก็มีพี่เขาแนะนำให้ไปธ.ก.ส.ครับผมผมก็เอาโครงการของผมเนี่ยไปให้ธ.ก.ส.ดูแล้วเขาก็นัดวันว่าจะมาตรวจเยี่ยมโครงการพี่ธ.ก.ส.เขาออกมาดูเขาก็อนุมัติเงินก้อนแรกมาให้ผมเพื่อที่จะต่อยอดผมก็เอามาต่อยอดด้วยจากการทำระบบน้ำซื้อปั๊มน้ำเหมือนกับว่าเราจะทำให้หน่อมันออกเต็มที่ทันตามความต้องการของตลาดก็คือช่วงฤดูแล้งตลาดจะต้องการมากผมก็ต้องมาซื้อระบบท่อระบบอะไรให้เต็มที่แล้วก็ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มก็เก็บเงินไปเรื่อยๆครับผมก็เริ่มที่จะเอาเงินไปใช้คืนธ.ก.ส.ภายใน6เดือนครับผมก้อนแรกที่ผมเอามาครับผมปลูก4เดือนมันก็จะเริ่มประมาณเท่านี้ครับลำต้นมันถ้ามันยังต้นเล็กอยู่เราก็ต้องเอาไว้ก่อนปรุงอาหารเองได้แล้วค่อยตัดต้นแม่มันทิ้งครับการแต่งกิ่งไผ่ก็จะแต่งปีละ2ครั้งถ้าเราแต่งไม่สะอาดตามก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมมันก็จะมาแย่งอาหารเมื่อมันแย่งอาหารแล้วหน่อมันก็จะออกไม่ดกครับผมตรงนี้ต้องเอาออกครับผมตรงนี้ก็ออกก้อนนึงก็ไม่เกิน3ถึง4ลำก็พอครับเพราะว่าเราจะเน้นที่หน่ออย่างเดียวที่ดิน6ไร่เคยเป็นสวนผลไม้วันนี้กลายเป็นสวนไผ่ออกหน่อให้ขายได้ทุกวันไผ่ตัวนี้จะให้หน่อออกตลอดทั้งปีก็คือสามารถตัดได้ทุกวันถ้าเราบำรุงดีถ้าบำรุงไม่ดีก็อาจจะเป็นวันเว้นวันเลย2วันครั้งถ้าช่วงหน้าฝนเราตัดหน่อแล้วก็เอาไปแปรรูปส่วนที่เหลือแล้วก็แต่งกิ่งไว้เลี้ยงแขนงขึ้นมาเพื่อจะทำพันธุ์ฮะปกติไผ่จะออกหน่อในฤดูฝนดังนั้นสิ่งสำคัญในการปลูกไผ่ให้ออกหน่อนอกฤดูจึงอยู่ที่การจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งไผ่จะต้องการน้ำในปริมาณมากเพื่อเร่งการออกหน่อเริ่มให้น้ำก่อนช่วงที่จะมาถึงหน้าแล้งเราก็ต้องเตรียมตัดแต่งกิ่งดูแลสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยคอกอัดน้ำให้เต็มที่ไว้ก่อนต้นทุนต่ำเพราะว่าเราจะเน้นหนักที่ปุ๋ยคอกใบมันก็ร่วงลงทุกปีดินก็จะดีเองครับผมพอใส่ปุ๋ยคอกเสร็จปุ๊บไส้เดือนก็จะเริ่มมาครับผมปีที่2ไส้เดือนจะเริ่มมาเลยก็จะเป็นอาหารของไส้เดือนก็จะมาพรวนดินให้โดยที่ไม่ต้องพรวนดินถ้าเป็นช่วงแล้งจะทำหน่ออย่างเดียวเพราะว่าราคามันสูง35-40บาทครับราคาสูงจะมีแม่ค้าเข้ามารับไปอีกต่อหนึ่งครับผมเอาไปขายบ้านใดตลาดใดขายตลาดนัดตลาดเลี้ยงสรุปเป็นเดือนแล้วมันก็รายได้มันก็โอเคครับผมถ้าไล่เฉลี่ยถั่วเฉลี่ยใส่กันเพราะมันมีการขายมันจะมีอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นหน่อกิ่งพันธุ์ก็จะมีการต่อเนื่องอยู่ตลอดครับ
พอลูกค้าไปก็แล้วกับที่เจ้าเอาพ่อมาเฮ็ดสวนไผ่เฮาทำงานบ่ต้องตากแดดอยู่แต่ห่มเงินก็มีใส่เฮาได้มื้อละ 2,000 3,000 หน่อไม้เฮาไปเฮ็ดหน่อไม้ดองก็ได้เฮ็ดหน่อไม้เชียนก็ได้หาเดือนจังไปขายก็ได้มันดีกว่ากันในสวนเฮานี่เฮาก็มีปูมีปลามีไก่ไว้ให้กินรายได้สามารถเลี้ยงชีวิตคนทั้งครอบครัวได้ความสำเร็จจากการปลูกไผ่ทำให้ในที่สุดธัญมนมั่นใจที่จะฝากอนาคตไว้ได้จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อเป็นเกษตรกรมีความสุขกับชีวิตในแบบที่ตนเองเลือกพอเราเห็นรายได้จากสวนไผ่นี่คือมันเพิ่มขึ้นถึงว่าช่วงออกนอกฤดูยิ่งเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต่างกันกับระหว่างที่เราไปรับเงินเดือนแต่ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่การเงินถึงเราได้รับนับตัวเงินน่ะนับเป็นแสนเป็นล้านมันก็ไม่มีความสุขเท่ากับเรานับเงินของตัวเองแค่บาทเดียวเราก็มีความสุขแล้วที่ตัดสินใจลาออกก็มั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะพาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นเห็นเขาเป็นคนขยันอย่างเงี้ยค่ะนอกจากการขายหน่อไผ่กิ่งพันธุ์ดีสามารถสร้างรายได้ให้ไม่น้อยถ้าเราจะไปนำไปปักชำเราก็ต้องตัดแรกตัดรากให้หมดเลยเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ไผ่ของทักดนัยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในตลาดโลกออนไลน์และได้ผลอย่างคาดไม่ถึงเคยปรึกษากันไว้เฉยๆว่าเราอยากลงเน็ตก็ไปถ่ายรูปตามสวนลงภาพที่เราถ่ายนี่แหละก็เอาไปลงเว็บเพื่อที่โฆษณาสินค้าของเราด้วยก็ลองดูก็โอเคพอลงได้ปุ๊บผลตอบรับมันดีฟาร์มไก่สั่งมา 2,000 กว่าต้นล็อตแรกที่เป็นล็อตใหญ่ที่สุดออเดอร์สั่งมาแต่สินค้าเรากำลังผลิตอยู่อย่างเงี้ยผลิตไม่ทันขยายการตลาดให้เราได้มากขึ้นมันเป็นการลงทุนที่ไม่ได้ใช้เงินอะบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็อยากเข้ามาชมสวนเราทำแบบยุคสมัยใหม่เราไม่ได้คิดแบบเก่าๆคือเราเอามาประยุกต์ใส่ด้วยกันมันก็เลยเป็นการเกษตรที่ทันสมัยจากความรู้ที่เราเรียนจบปริญญาตรีใช่ว่าเราจะทำอาชีพเกษตรไม่ได้เราต้องไปหางานที่อื่นทำไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเราจบปริญญาเพื่อที่จะเอาปริญญานั้นมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเนี่ยก็คือให้มองอาชีพนั้นให้เด่นขึ้นจากสวนไผ่แปลงเล็กๆวันนี้ต่อยอดจนกลายเป็นร้านขายต้นไม้นานาชนิดเป็นที่ปรึกษาของผู้มีใจรักต้นไม้มีหน้าร้านเป็นของตัวเองผมเริ่มขายต้นไม้ใหม่ๆมันก็เป็นจากคนพวงที่ผมขายต้นพันธุ์ทีนี้ลูกค้าก็เข้ามายากสวนผมก็เลยคิดเรื่องว่าเราต้องไปทำเป็นศูนย์ที่ว่าลูกค้ามาเข้าออกสะดวกครับผมมีคนรู้จักเงินว่าอยากให้เราเป็นที่ปรึกษาด้านต้นไม้ผมจะทำอะไรดีมีลูกค้าเข้ามาเยอะครับผมก็รู้สึกดีใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ผมลองผิดลองถูกมาครับผมว่าตัวไหนที่ผมลองแล้วมันไม่ดีผมก็จะไม่แนะนำผมก็จะแนะนำแต่สิ่งดีๆไปครับผมก็รู้สึกว่าภูมิใจอยู่ครับผมสายน้ำไม่เคยหยุดไหลแผ่นดินหัวใจยังคงความรักน้ำใจรอยิ้มละมุนพ่อแม่พี่น้องไออุ่นฟูมฝากรากเงาฝากฟันมีความสุขครับตื่นมาก็ผมก็จะดูต้นไม้ของผม
องเห็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันก็มีความสุขในด้านจิตใจผมได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับครอบครัวคิดว่าถ้าผมไม่ออกมาทำไผ่คงจะไม่มีวันนี้ครับผมพอเรามาอยู่ทำตรงนี้เหมือนเป็นธุรกิจครอบครัวทุกคนหันหน้าคุยกันเราอยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขเป็นเกษตรกรนี่เฮาบ่ต้องไปลำบากแล่นหน้าแล่นหลังบ่ต้องแล่นนำเวลาอันนี้เฮามาย่ำได้ก็ได้เฮาเมียเฮาก็นั่งกินข้าวนอนเว้นก็ได้ได้เวลาเลิกย่ำได้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นของเฮามันก็สบายบ่เลยว่ามันสบายแต่ว่ามันแต่งตัวบ่งามซื่อๆแต่งตัวบ่งามแต่ว่ามีความสุขทางใจผมเลยว่าเอาชีวิตดีกว่ามีความรักน้ำใจรอยิ้มละมุนพ่อแม่พี่น้องไออุ่นฟูมฟักรากเงาฝากฝันในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวฟ้ายังมีดาวมีตะวันแสงทองสว่างขึ้นภูมิปัญญาเลือกสวนไร่นาสร้างทำทากทางกี่คนหอบฝันทั่วทางหวนคืนมาซบแผ่นดินไม่เคยระเหิดห่างไกลใจยังได้กลิ่นปลูกข้าวนาวิถีงดงามพออยู่พอกินบทเพลงปรึกปรายกล่อมดวงใจยังแววแผ่วยิ้มหอมเอ่ยหอมกลิ่นแผ่นดิน